านที่สืบรับเรื่องครับพลอยครับไอ้ผมน้องพลอยน้องพลอยที่เขามาเป็นเคสเดียวกันแจ้งผู้ต้องหาคนเดียวกันหรือเปล่าใช่ค่ะก็เนื่องจากว่าหญิงลีก็เพิ่งทราบเรื่องเมื่อวานนี้ค่ะแต่รายละเอียดอะไรหญิงยังไม่รู้มากนะคะแต่ว่าหญิงก็ขอมาใช้สิทธิ์ในการปกป้องตัวเองก่อนว่าชื่อที่แอบอ้างผู้เสียหายนั้นไม่ใช่หญิงลีตัวจริงค่ะเขาสร้างไลน์ปลอมเฟซบุ๊กปลอมแล้วก็ไปคุยแล้วเขาก็เหมือนแบบไปคุยเจรจาจนสนิทสนมแล้วก็ทำให้ผู้เสียหายโอนเงินไปให้เขาแล้วก็หลายคนที่เขาเหมือนรวมกันแล้วก็มาแจ้งความเมื่อวานนี้ก็ทราบเรื่องจากบุคคลเสียหายเขาก็โทรมาถามในเบอร์โทรที่หญิงลีขึ้นสาธารณะนะคะสำหรับรับงานโชว์เขาก็โทรมาถามว่าอันนี้หญิงลีตัวจริงหรือว่าเป็นตัวปลอมนะคะทางเราก็ว่าตัวจริงคือเราเขาก็เลยรู้ตัวว่าเขาโดนหลอกแล้วเขาก็รวมกันมาแจ้งความหนูก็เลยทราบเรื่องจากผู้เสียหายค่ะก็เลยปรึกษากับทางฝ่ายผู้ใหญ่ทางแกรมมี่ว่ามาขอแจ้งความวันนี้ค่ะ